ท่านผู้ชมคงเคยได้ยินนะครับสำนวนที่ว่าน้ำลดต่อผุดแต่สิ่งที่ผมจะพูดนี้ก็คือเขาปรับสำนวนนี้นิดนึงครับว่าเป็นทอนแพ้ต่อแมวผุดอันเนื่องมาจากการพูดในคลับเฮาส์เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานี่นะครับถึงตรงนี้ครับซ่อนงำประกายมา15ปีเต็มๆวันนี้ทักษิณชินวัตรประกาศชัดแล้วว่าตนเองนั้นคิดอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติคุณครับ Talk to Way คุณทักษิณนะครับมาพูดในคลับเฮาส์ที่ไรเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประเด็นกลายเป็นข่าวเป็นเรื่องที่จะต้องให้นำมาขุดมาคุยมาพูดกันตลอดแต่พูดครั้งไหนพูดเรื่องอะไรไม่เท่ากับพูดเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาครับนะครับจัดโดยกลุ่มที่เรียกว่าแคร์ขับเคลื่อนไทยนะครับกลุ่มแคร์ขับเคลื่อนไทยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเคลียร์ทุกคำถามชัดทุกคำตอบเชิญคุณพี่โทนี่วูดซัมหรือทักษิณชินวัตรมาตอบทุกประเด็นทุกคำถามในคลับเฮาส์30มีนาคมเวลาประมาณ2ทุ่มครับแหมสงสัยนะครับคลับเฮาส์หลังๆเนี่ยก็คงจะมีการสแกนมีการมอนิเตอร์คนเข้ามาฟังกันพอสมควรไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเจออาการโดนฉีกหน้าเหมือนกับคราวแรกที่มาพูดคลับเฮาส์โดยเด็กๆของกลุ่ม3กีบกลุ่มคณะราษฎรซึ่งเคยมาฉีกหน้านายทักษิณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับประเด็นก็พูดเยอะครับพูดหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่สุขนำเอามาโค้ดเอามาอ้างเอามากลายเป็นประเด็นมากที่สุดก็คือเรื่องที่นี่นะครับนำเสนอทำออกมาโดยโทรทัศน์ของคุณทักษิณเองนะครับไวทีวีนะฮะมีคนไปถามเรื่องของรัฐประหารว่าจะทำอย่างไรจะปฏิรูปกองทัพอย่างไรไม่ให้มีการเกิดรัฐประหารขึ้นมาอีกคุณทักษิณก็พูดนะครับแล้วก็จบด้วยประโยคเด็ดที่ว่าผมไม่ได้กลัวทหารปฏิวัติแต่ผมกลัวคนสั่งทหารมากกว่าก็เป็นประเด็นเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีครับซึ่งเราก็คงจะไม่ต้องมาทำเป็นไขสื่อนะครับว่าคนที่ทักษิณบอกว่ากลัวคือคนที่สั่งทหารนั้นเนี่ยจะหมายถึงอะไรอย่างไรถึงเวลานี้แล้วแหมไม่ต้องมาไขสื่อไม่ต้องมาเลี่ยงบาลีไม่ต้องมาเล่นลิ้นไม่ต้องมาพลิกนะครับตำราศรีถนนชัยเปิดหน้าเข้าใส่กันเลยดีกว่านะฮะจริงๆแล้วเมื่อดูจากสิ่งที่คุณทักษิณได้พูดนะครับก็บอกว่าถ้าไปเทียบกับคำพูดซึ่งธนาธรเคยพูดเอาไว้ก่อนที่จะลงมาเล่นการเมืองในหนังสือพอร์ทเทรตธนาธรนั้นก็ต้องบอกว่ามีนัยยะมีความหมายแบบเดียวกันธนาธรพูดไว้ว่าอย่างไรในหนังสือพอร์ทเทรตธนาธรครับธนาธรบอกว่าการเล่นการเมืองของตนเองนั้นเนี่ยต้องการมีอำนาจเพื่อที่จะต่อรองกับนะครับแล้วก็จุดๆไว้นะครับคือ off record ไว้ซึ่งทำไมธนาธรต้องมีอำนาจที่จะต่อรองกับจุดๆซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้เลยครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไขสื่ออีกเหมือนกันครับว่าก็คือหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถามว่าทำไมต้องมีอำนาจแบบนั้นเพราะว่าธนาธรบอกว่าถ้าไม่มีอำนาจที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เรียกตนเองเข้าไปคุยได้นั้นเนี่ยก็จะแก้อะไรไม่ได้นะฮะเขาใช้คำว่าแก้อะไรไม่ได้นะฮะจะแก้เรื่องทหารก็ไม่ได้จะแก้เรื่องศาลก็ไม่ได้ซึ่งแปลความหมายนะครับแปลไทยเป็นไทยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ธนาธรกำลังหมายถึงนั้นเนี่ยเขากำลังมีสมมติฐานเขากำลังมีความคิดมีความเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งยุบพรรคต่างๆโดยเฉพาะพรรคในฝ่ายประชาธิปไตยของพวกเขานะครับย่อมเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเหนือจากสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตรงนี้เองก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับคำพูดของธนาธรในพอดเทรดธนาธรกับสิ่งที่ทักษิณได้พูดเอาไว้กลัวคนที่สั่งทหารมากกว่าตรงนี้เนี่ยมันคือเนื้อแท้แบบเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเนื้อแท้หรือความคิดความเชื่อความฝังใจแบบนี้เนี่ย
ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่วันที่ทักษิณถูกยึดอำนาจในปี2549นั่นแหละครับถ้าท่านย้อนไปดูนะครับมันมีกรณีซึ่งแหมมีเรื่องเล่ากันนะครับวันนั้นวันที่มีการยึดอำนาจว่าเกิดอะไรอย่างไรขึ้นนะครับรับลวงพรางกันอย่างไรแล้วก็มีคำซึ่งมีประจักษ์พยานหลายคนได้ยินและนำมากล่าวอ้างว่าทักษิณเผลอหลุดพูดในสิ่งที่มิบังควรออกมาในห้วงเวลาที่รู้ว่าตัวเองนั้นแพ้แล้วเมื่อถูกยึดอำนาจในปี2549ต่อจากนั้นครับสิ่งที่ปรากฏตามมาก็คือความเคลื่อนไหวของขบวนการเสื้อแดงขบวนการนปช.ที่คู่ขนานไปกับการเรียกร้องให้พาทักษิณกลับบ้านอันเนื่องมาจากผลพวงที่สืบเนื่องมาจากการรัฐประหารในปี2549ในระหว่างนั้นครับท่านผู้ชมก็จะปรากฏเป็นหลายต่อหลายครั้งนะครับที่คุณทักษิณการพูดแบบของคุณทักษิณที่เพิ่งพูดล่าสุดเนี่ยไม่ได้เพิ่งพูดเป็นครั้งแรกนะครับแต่พูดมาทำนองแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วครับถ้าท่านย้อนไปได้นะครับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญบ้างนะครับพูดคาบลูกคาบดอกพูดให้ตีความไปต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วนะครับเป้าที่พูดนั้นเนี่ยก็คือต้องการกระทบไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองสิ่งที่เราจะพอพูดได้ณขณะนี้ก็คือธนาธรก็มีต้นกำเนิดมีฐานความคิดมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของทักษิณชินวัตรในวันที่ตัวเองถูกยึดอำนาจ2549นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวของสองคนนี้นั้นต่างกันนะครับคุณทักษิณพูดว่าเขากลัวเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็พูดจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นะครับเพราะดูแล้วการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนั้นเนี่ยต่างออกมาจากธนาธรเพราะธนาธรออกมาเปิดหน้าท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกลุ่มม็อบ3นิ้วผ่านกลุ่มม็อบปลดแอกผ่านการเคลื่อนไหวในกระบวนการต่างๆของโซเชียลมีเดียอย่างเรียกว่าท้าชนตรงเดินสวนตรงเข้าชนหมัดตรงขณะที่ทักษิณนั้นเนี่ยมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่แตกต่างออกไปนั่นคือมีท่าทีที่แบ่งรับแบ่งสู้บางด้านมีลักษณะของการปลุกเร้าปลุกระดมเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ในอีกบางด้านก็มีความพยายามที่จะต่อรองหรือเจรจากับสิ่งที่เขาเรียกว่าขั้วอำนาจสูงสุดของสังคมไทยอยู่มีคนพยายามที่จะไปนับการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับว่าส่งสัญญาณอยากจะเจรจากับชนชั้นสูงในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งแต่ถูกยึดอำนาจมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดแล้ว 14-15 ครั้งด้วยกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมทั้งทักษิณและธนาธรมีหลักคิดมีฐานคิดมีสมมติฐานแบบเดียวกันแต่ดำเนินวิธีการต่างกันความพ่ายแพ้ความเพรียงพร้ำจากการที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกยึดอำนาจนะครับทำให้การเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรและกลุ่มนปช.นั้นค่อยๆลดบทบาทลงขณะที่ทางกลุ่มของธนาธรก็เริ่มขึ้นมามีบทบาทเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่สิ่งที่เราปรากฏแน่ใจและชัดเจนได้อย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมว่าตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบราษฎรนั้นเนี่ยทักษิณชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยให้การสนับสนุนหรืออยู่เคียงข้างม็อบราษฎรหรือม็อบปลดแอกมาโดยตลอดเช่นกันอ้าวถามว่าทำไมถึงพูดใบ้แบบนั้นครับก็ไปดูนะครับเช่นวันที่19กันยายนซึ่งเป็นการชุมนุมของม็อบคณะราษฎรซึ่งมีคนมาร่วมมากที่สุดนะครับก็คือมีประมาณ 35,000 คนถึง 40,000 คนตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีมวลชนเสื้อแดงที่พรรคเพื่อไทยนั้นให้การสนับสนุนมาร่วมอยู่ในม็อบเนี่ยถึงประมาณ 70-80% มีกลุ่มของคนรุ่นใหม่และนักศึกษาเพียง20-25% เท่านั้นในม็อบ19กันยานะฮะหรือถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านั้นครับในวันที่10สิงหาคม
ซึ่งรุ้งปนัสยาได้ประกาศ10ข้อเรียกร้องบนเวทีธรรมศาสตร์หลังจากนั้นเราก็จะเห็นการพลิกกลับลำของสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ร่วมอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับตอนแรกสุดารัตน์ออกมาแสดงท่าทีท่าทางตำหนิม็อบนักศึกษาว่ากำลังจะเปิดประเด็นกำลังจะพูดในสิ่งที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดีนั่นคือการกระทบกระทั่งถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เพียงไม่กี่วันต่อมาเท่านั้นเองครับสุดารัตน์กลับลำหันมาหนุนเพนกวินหันมาหนุนรุ้งปนัสยาทันทีและมีบรรดาส.ส.เพื่อไทยออกมาแถลงข่าวให้การสนับสนุนให้ความสะดวกแก่ม็อบนักศึกษาในทันทีตรงนี้นี่เองครับนะฮะก็ต้องถามว่าสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ในขณะนั้นเนี่ยเปลี่ยนความคิดด้วยตนเองหรือมีใครบอกให้สุดารัตน์กลับลำ360องศาสิ่งที่ตามมาแน่นอนครับการกลับลำการส่งคนมาร่วมม็อบนักศึกษาซึ่งประกาศตนประกาศตัวชัดว่าอยู่ขั้วตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นผลที่ตามมาก็คือการเกิดความแตกแยกกันในพรรคเพื่อไทยอย่างชนิดที่เรียกว่าแตกสลายนะครับร่องรอยของการแตกสลายนี้เนี่ยนะฮะตอนแรกทุกคนเข้าใจกันไปผิดเพราะในวันที่24กันยายนครับเมื่อเกิดกรณีกราบสถานแผ่นดินของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรนั้นแหมทุกคนพูดราวกับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นทิ้งม็อบและก็หันมาอยู่ในฝากที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยครับการกราบสถานแผ่นดินของคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีนัยยะว่าทางเพื่อไทยคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแต่จริงๆแล้วเป็นการทำเพื่อส่งแรงกระเพื่อมให้เกิดการจัดการภายในพรรคเพื่อไทยเองก่อนหน้านี้ในพรรคเพื่อไทยกลุ่มซึ่งถือว่าอยู่สายตรงของคุณหญิงพจมานนั่นคือกลุ่มแคร์ถือว่าเป็นกลุ่มซึ่งอยู่คนละขั้วคนละข้างกับกลุ่มของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์การกราบสถานแผ่นดินส่งผลต่อมานะครับในอีกไม่นานที่จะต้องทำให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์นั้นระเหตุออกไปจากพรรคเพื่อไทยไปตั้งพรรคการเมืองใหม่กลุ่มไทยสร้างไทยหรือไทยสร้างชาติอะไรนี่แหละฮะส่วนกลุ่มแคร์ซึ่งแตกตัวออกไปก่อนหน้านั้นก็ได้กลับเข้ามาร่วมทำงานอยู่กับทางพรรคเพื่อไทยอีกครั้งและทางพรรคเพื่อไทยก็มีการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อที่จะรับศึกเลือกตั้งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะครับตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ชี้ชัดครับว่ากลุ่มที่ร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์ออกไปจากพรรคเพื่อไทยนั้นหลายคนมีความคิดแม้ว่าจะต่อต้านพลเอกประยุทธ์แต่ยังชัดเจนในจุดยืนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือไม่ได้คิดที่จะต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ความชัดเจนนี้ปรากฏขึ้นที่กรณีของคุณวัฒนานะครับและก็คุณโบซึ่งในช่วงหลังออกมาเคลื่อนไหวในการวิพากษ์วิจารณ์ม็อบ3นิ้วม็อบ3กีบอย่างชัดเจนขณะเดียวกันความแตกแยกซึ่งเป็นผลสืบเนื่องต่อมาจากนั้นก็คือความแตกแยกที่เกิดขึ้นในกลุ่มนปช.ความแตกแยกที่จตุพรพรหมพันธุ์ต้องประกาศว่าถึงเวลาที่นปช.ควรจะยุติบทบาทและกลายเป็นตำนานแล้วหรือยังและก็จุดยืนของจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งมีต่อม็อบ3นิ้วมาโดยตลอดนั่นก็คือคิดว่าการส่งสัญญาณถีบเพดานของเด็ก3นิ้วไม่ใช่การเคลื่อนไหวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างแนวร่วมหรือจะทำให้เกิดชัยชนะขึ้นมาในการต่อสู้ได้ซึ่งทำให้จตุพรกับทักษิณนั้นก็ต้องเดินกันคนละเส้นเดินกันคนละสายแม้ในขณะนี้นะครับจตุพรจะออกมาบอกว่าจะออกมานำขบวนเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้ครับว่าการเคลื่อนไหวนี้น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งเดินกันคนละแนวกับทักษิณชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นกลุ่มของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ซึ่ง
ไม่ได้มีความคิดต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แตกออกไปจากพรรคเพื่อไทยจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งมีความคิดไม่เห็นด้วยกับการลุกขึ้นทีเพดานของม็อบ3นิ้วแตกออกไปจากกลุ่มนปช.ตรงนี้มีนัยยะสำคัญครับเพราะมันแสดงว่าส่วนที่เหลืออยู่ในนปช.หรือในพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยย่อมต้องมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มของคุณหญิงสุดารัตน์กับกลุ่มของทางคุณจตุพรอย่างแน่นอนตรงนี้เมื่อมองไปในการเคลื่อนไหวตลอดช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาของม็อบ3นิ้วม็อบ3กีบเราก็พอจะเห็นนะครับว่าการที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยให้ความสะดวกให้การสนับสนุนม็อบ3นิ้วและการเคลื่อนไหวในแนวทางของคุณธนาธรนั้นคุณทักษิณต้องการที่จะเล่นเกมแบบที่มองว่าถ้าธนาธรชนะก็อาจจะได้รับประโยชน์ร่วมกันไปด้วยกันแต่ถ้าธนาธรแพ้เขาก็อาจจะไม่ได้เสียหายหรือไม่ได้เสียประโยชน์ไปมากมายนักแต่ผลในความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นกลับออกมาไม่เป็นแบบนั้นครับท่านผู้ชมถามว่าทำไมไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและม็อบ3นิ้วนั้นเนี่ยมีฐานที่มั่นที่สำคัญนั่นก็คือฐานที่มั่นของกลุ่มมวลชนในโซเชียลมีเดียและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเจเนอเรชัน Y ซึ่งถือว่าอย่างน้อยก็พอมีอิทธิพลในการสร้างกระแสต่างๆนะฮะจนสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าการจะจัดการกับม็อบ3นิ้วม็อบ3กีบในช่วงเวลาซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่ขาลงที่สุดจนถึงที่สุดแล้วนะครับก็ยังลำบากยากเย็นอยู่เห็นไหมครับธนาธรม็อบ3กีบณตอนนี้อยู่ในห้วงเวลาในห้วงจังหวะซึ่งใกล้แพ้เต็มทีแต่ยังไม่ลงไปสู่จุดที่สามารถถูกจัดการหรือถูกกำราบได้อย่างเด็ดขาดเพราะมันมีกลุ่มของพวกโซเชียลมีเดียมันมีกลุ่มของกลุ่มซึ่งเป็นสาวกแบบหัวปักหัวปั๊มในเรื่องของการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเคลื่อนไหวและก็ทางรัฐบาลทางหน่วยงานความมั่นคงยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างเด็ดขาดได้ตรงนี้นี่เองครับทำให้สภาพบรรยากาศสภาพบริบทในทางการเมืองนับจากนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เป็นไปได้ที่ทักษิณชินวัตรอาจจะต้องมีการประเมินตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งถามว่าทำไมถึงทักษิณชินวัตรจะต้องประเมินตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะฮะเพราะการออกมาพูดล่าสุดนั้นนะครับของคุณทักษิณซึ่งบอกว่าผมกลัวคนที่สั่งทหารมากกว่านั้นเนี่ยปรากฏขึ้นจากการดำเนินการของกลุ่มแคร์ซึ่งกลุ่มแคร์นี้เป็นกลุ่มซึ่งตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นแนวร่วมกับพรรคก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าของธนาธรแต่จริงๆแล้วก็ต้องมองว่าในความเป็นแนวร่วมนั้นก็มีลักษณะของความเป็นคู่แข่งกันอยู่นั่นคือความต้องการที่จะเข้าไปยึดกลุ่มฐานเสียงของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวผ่านพวกแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งเป็นการพูดถึงความคิดพูดถึงอุดมการณ์เป็นการแสวงหาแนวร่วมเป็นการทำแนวร่วมในรูปแบบใหม่ๆผ่านการใช้เทคโนโลยีซึ่งนักการเมืองในรุ่นเก่าอย่างทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่เคยใช้และไม่เคยทำมาก่อนแต่ต้องลงมาเล่นต้องลงมากระโดดลงมาเล่นบนเวทีนี้แบบเดียวกับที่ธนาธรแบบเดียวกับที่ปิยบุตรทำและใช้อยู่นั่นเองซึ่งเมื่อไปดูครับท่านผู้ชมคนซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มแคร์เป็นตัวตั้งตัวตีในกลุ่มแคร์นะครับนะฮะอันเป็นกลุ่มซึ่งจัดตั้งและก็ทำให้ทักษิณชินวัตรออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าผมไม่ได้กลัวทหารปฏิวัติแต่ผมกลัวคนที่สั่งทหารมากกว่านั้นเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มแคร์ก็คือภูมิธรรมเวชยชัยพรหมินทร์เลิศสุริยเดชสุรพงษ์สืบวงศ์ลีและยงยุทธติยะเพรศถามว่าทั้ง4คนนี้มีความสำคัญอย่างไรครับนอกเหนือไปจากเรารู้อยู่แล้วว่าทั้ง4คนนี้คือคนซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทางทักษิณและคุณหญิงพจมานเมื่อไปดูชื่อทั้ง4คนนี้ครับ
ทั้ง4คนนี้ก็คือคนซึ่งยืนอยู่เคียงข้างทักษิณชินวัตรในวันที่ทักษิณชินวัตรถูกยึดอำนาจในปี2549นั่นเองมีคนหนึ่งครับก็คือพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีบทบาทไปแล้วภูมิธรรมพรหมมินทร์สุรพงษ์ยงยุทธยังมีบทบาทในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นทั้ง4คนในวันนั้นคงจะได้รู้คงจะได้เห็นคงจะได้ยินว่าทักษิณชินวัตรนั้นพูดอะไรผ่านจากประเทศอเมริกามาอย่างสถานที่ซึ่งเป็นที่บังคับการก่อนที่จะประกาศยอมแพ้ต่อคณะคมช.ของพลเอกสนธินะครับแต่วันนี้15ปีผ่านไปในคลับเฮาส์คำพูดของทักษิณผมไม่ได้กลัวทหารปฏิวัติแต่กลัวคนที่สั่งทหารมากกว่านั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในร่องรอยอยู่ในรูปรอยเดียวกับสิ่งที่ทักษิณได้พูดไว้ในคืนวันที่ตัวเองถูกยึดอำนาจโดยที่มีทั้งนะฮะ4คนที่มาตั้งเป็นกลุ่มแคร์เนี่ยอยู่รับรู้อยู่ด้วยหรือไม่ตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนวทางที่จะเคลื่อนไหวต่อไปนี้มีคนบอกว่าทักษิณชินวัตรกำลังจะมารับลูกรับไม้ต่อจากธนาธรซึ่งกำลังเพียงพร้ำหรือพ่ายแพ้อยู่จะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปครับแต่สิ่งที่ชัดเจนวันนี้ชัดเจนอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือท่านผู้ชมคงเคยได้ยินสำนวนนะครับน้ำลดต่อผุดแต่สิ่งที่ผมจะเปรียบเปรยก็คือถอนแพ้ต่อแมวผุดออกมาแล้วครับสวัสดีครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับรุ่นน้องโรงเรียนที่เป็นจมะนครศรีธรรมราชด้วยนะครับทวุฒิใสเกลือวันนี้คุณได้รับอิสรภาพกลับคืนมาสู่ชีวิตคุณแล้วจริงๆสิ่งที่คุณควรจะบอกกับเพนกวินนะครับเมื่อคุณเจอเขาในคุกในวันนี้เนี่ยคุณควรจะบอกเขาว่าอิสรภาพนั้นเมื่อมันสูญเสียไปและได้กลับคืนมานั้นมันเป็นสิ่งที่น่าจะต้องพึงรักษาและหวงแหนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับแต่สิ่งที่คุณทำมันก็กลายเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยคุณน้องเต้นของผมนะครับคุณไม่รู้จริงๆหรือคุณแกล้งโง่ที่จะไม่รู้คุณบอกว่าคุณไม่ใช่พวกล้มเจ้าไม่สนับสนุนไม่เคยมีพฤติกรรมล้มเจ้าแต่คุณกลับบอกว่าตัวเองต้องออกมาแสดงท่าทีแสดงท่าทางเชียร์ม็อบ3กีบคุณไม่รู้หรือครับว่าม็อบ3กีบนั้นเนี่ยคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับน้องเต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องเต้นของผมนะครับณัฐวุฒิใสเกื้อวันนี้ไปรายงานตัวอบรมธรรมะแล้วก็ถอดกำไร EM ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาสู่ชีวิตโดยสมบูรณ์นะฮะก็ได้รับอิสรภาพเสร็จก็มาแถลงข่าวทันทีครับที่ UDD News นะฮะชั้นใต้ดิน Every Mall แยกแคลายเปิดใจครั้งแรกวันคืนสู่อิสรภาพก็ประเด็นนะครับผมไปที่เนื้อหาสาระเลยแล้วกันนะครับนะฮะณัฐวุฒิพูดถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบเยาวชนผมขออนุญาตอ่านดีกว่านะครับนะคำพูดของเขาไม่อยากจะเอามาเล่าออกมาพูดเดี๋ยวจะบิดเบือนไปเบี่ยงประเด็นไปนะครับณัฐวุฒิบอกว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนนั้นผมไม่อยู่ในสถานะที่จะประเมินความเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนจะไปได้ไกลแค่ไหนภายใต้จุดยืนทางการเมืองที่ไม่เปลี่ยนแปลงของผมและคนที่ร่วมต่อสู้กันมาวันนี้แสดงตัวเคียงข้างนักศึกษาประชาชนนิสิตที่กำลังต่อสู้อยู่ในปัจจุบันชัดเจนนะครับว่าคุณน้องเต้นก็สนับสนุนยืนอยู่เคียงข้างม็อบราษฎรม็อบปลดแอกม็อบ3กีบนะครับแต่ก็ได้พูดต่อเบียงนะครับว่าแต่ทั้งนี้ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาบิดเบือนใส่ร้ายว่าการแสดงท่าทีคือการมุ่งร้ายทำลายสถาบันเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าสงสัยเนี่ยให้ติดความสงสัยไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะไปว่ากันทีละเรื่องนะฮะจุดยืนทางการเมืองของผมคือของคุณณัฐวุฒินะครับและเพื่อนมิตรมีความชัดเจนก็เหมือนจะย้ำนะครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่ได้มีความคิดล้มล้างสถาบันแต่เมื่อคนหนุ่มสาวที่ออกมาสู้ถูกกระทำผมมีท่าทีและจุดยืนอย่างอื่นไม่ได้ต้องยืนเคียงข้างพวกเขาและประชาชนผมว่ามันแปลกๆนะครับน้องเต้นครับออกมาพูดแบบนี้เนี่ยน้องเต้นก็ได้เล่าต่อนะครับท่านผู้ชมว่าเคยเจอกับนายเพนกวินนะฮะในตอนหนึ่งในเรือนจำเนี่ยนะฮะโอ้เนี่ยนะก็อย่างว่านะครับ
ณัฐวุฒิเนี่ยเขาเป็นนักโต้วาทีเก่านะครับเวลาเขาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยแหมมันก็มีมุมมีแง่คิดที่นะฮะทำให้คนเนี่ยสามารถนำสร้างความสนใจให้กับคนที่ฟังอยู่ได้นะเอ้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเจอกับเพนกวินในเรือนจำนะฮะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะน้องใช้คำปราศัยของพวกพี่ตะโกนชื่อพวกพี่อยู่หลายเวทีเนี่ยน้องรู้จักพี่ได้ยังไงเพนกวินก็ตอบว่าผมรู้จักพี่ตั้งแต่ผมอายุ11ขวบครับตั้งแต่ปี2555ณัฐวุฒิก็บอกว่าแหมคำตอบนี้สั้นๆครับแต่ทำให้ตัวเขาเนี่ยต้องไปคิดนานคิดยาวเพราะปี2555เขาได้ร่วมต่อสู้ครั้งใหญ่สำหรับเขาคือการต่อสู้ครั้งใหญ่นะครับสำหรับพวกเราคือจะเป็นอะไรก็ท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะตามความคิดของท่านผู้ชมนะฮะตอนนั้นเพนกวินอายุ10ขวบเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านมา10ปีจนถึงปี2563เพนกวินเป็นแกนนำการต่อสู้ซึ่งมีคดีความติดคุกอยู่ในเวลานี้สิ่งที่ณัฐวุฒิบอกว่าผมต้องเอาไปคิดยาวๆก็คือเรื่องราวยังยุ่งเหยิงถ้ายังหาข้อยุติไม่ได้อีก10ปีลูกชายผมจะอายุเท่าเพนกวินวันนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าในอีก10ปีลูกชายผมจะต้องมาเจอกับสภาพแบบนี้ไม่แน่ว่าคนที่จะต้องวิ่งขึ้นโรงขึ้นศาลพยายามให้ลูกต้องได้รับอิสรภาพอาจไม่ใช่แม่เพนกวินแม่ไม้แม่รุ้งแม่ไผ่แต่อาจเป็นผมพ่อของเด็กชายณปกใส่เกลือในวันนี้ก็ได้ณัฐวุฒิเลยบอกว่าผมถึงบอกว่าคนรุ่นเรานี่แหละที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ให้เด็กที่โตขึ้นมาแล้วรับผิดชอบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะโตก่อนที่เขาจะรู้ความด้วยซ้ำถามหัวใจคนเป็นพ่อแม่ทุกคนว่าเราจะยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้หรือเราจะรอเข้าคิวการเป็นพ่อแม่ที่ต้องวิ่งประกันตัวลูกที่ต้องอกสั่นขวัญแขวงเมื่อเห็นลูกต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ผมบอกว่าเรายอมแบบนั้นไม่ได้น้องเต้นครับน้องเต้นนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับก่อนจะไปแสดงความคิดเห็นกันนะฮะนี่ไม่มีใครปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เราอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยต้องไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันกับคนหนุ่มสาวเมตตาเถอะครับอย่าอาฆาตพยายามเถอะครับอย่าพยาบาทผมเชื่อว่าบ้านเมืองมีทางออกขอส่งความปรารถนาดีๆไปยังประชาชนคนหนุ่มสาวไปยังเยาวชนที่สู้อยู่ในเวลานี้แต่ทั้งนี้ผมจะไม่ลงไปเป็นแกนนำม็อบนักศึกษาแต่หากอนาคตมีสถานการณ์ที่จำเป็นหรือไม่มีวิธีการอื่นขอเป็นเรื่องของอนาคตอย่างไรก็ตามผมยืนยันว่าจะยังไม่มีแนวคิดการเคลื่อนไหวเรื่องมวลชนเสื้อแดงณขณะนี้และก็กับคำถามนะครับมีคนไปถามว่าอ้าวแล้วที่เห็นพี่ตูนะครับจตุพรจะออกมาเคลื่อนไหวล่ะนะฮะจะไปร่วมหรือเปล่านะฮะก็ดูแล้วแนวโน้มว่าณัฐวุฒิจะคงจะไม่ไปในเวทีของจตุพรเรื่องนี้มันมีมูลเหตุอันยาวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไว้ในตอนอื่นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องจตุพรออกมาปรากฏตัวนะครับออกมาเป็นแกนนำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาถึงณัฐวุฒิณตอนนี้เนี่ยมันต้องเล่าแบ็คกราวด์กันเยอะครับเทปเดียวคงจะยาวเดี๋ยวค่อยยกยอดไปตอนหน้าแต่ทีนี้มาว่ากันที่ณัฐวุฒิก่อนนะครับณัฐวุฒิบอกว่าผมก็เชื่อนะครับท่านผู้ชมคุณณัฐวุฒิจริงๆแล้วไม่ได้มีความคิดที่ต้องการต่อต้านหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่เขาพูดรวมถึงผมก็เชื่อว่าคุณจตุพรก็คิดแบบนั้นแม้ว่าจะอาจจะเคยพลั้งปากนะครับพูดจาไม่ดีไปพูดจาในสิ่งที่ดูแล้วเป็นเรื่องของการจับจ้วงล่วงละเมิดไปบ้างแต่ด้วยความคิดของทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบเดียวกับธนาธรไม่น่าจะเป็นแบบเดียวกับปิยบุตรไม่น่าจะเป็นแบบเดียวกับเหล่าอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังเด็กไม่น่าจะเป็นแบบเดียวกับรุ้งแบบเพนกวินแบบไผ่แบบไม้เพราะการมองความเข้าใจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นของณัฐวุฒิของจตุพรรุ่นผมซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกว่า Generation X เนี่ยต่างออกไปครับจากคนในรุ่น Generation Y หรือคนในรุ่น Generation Z ทีนี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ความขัดแย้งยังไม่ยุติอีก10ปีเนี่ยอาจจะเห็นลูกชายตัวเองเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นแกนนำการต่อสู้ทางการเมืองติดคุกติดตารางตัวเองต้องมากลายสภาพมาเป็นพ่อแม่ที่ต้องมาคอยประกันตัวลูกนะครับก็พูดเพื่อจะให้สร้างความเห็นอกเห็นใจให้กับแม่เพนกวินแม่ไม้แม่รุ้งแม่ไผ่นะครับก็ว่ากันไปแต่จริงๆผมก็มีคำถามนะครับหรืออ้าวผมไม่ถามแล้วครับแต่ผมบอกว่าผมฝากถึงคุณณัฐวุฒินะครับผมก็ไม่รู้ว่าอีก10ปีเนี่ยผมจะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณณัฐวุฒิมีวันเวลาเหตุการณ์อย่างที่คุณณัฐวุฒิได้พูดเอาไว้จริงๆเนี่ยน้องเต้นครับน้องเต้นผมแนะนำนะครับว่าแทนที่น้องเต้นจะพูด
อะไรอย่างไรนะครับเหมือนกับที่น้องเต้นพูดกับเพนกวินเนี่ยนะฮะถ้าวันนั้นเนี่ยน้องเต้นต้องไปพูดกับลูกในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผมแนะนำว่าให้น้องเต้นบอกว่าลูกถ้าลูกทำผิดนะให้ทำแบบพ่อก็คือเมื่อเขาปล่อยตัวออกมาแล้วลูกก็อย่าทำผิดซ้ำอีกเขาปราณีแล้วเขาเมตตาแล้วเขาอนุโลมแล้วให้ลูกได้รับการประกันตัวออกมาลูกก็อย่าออกมาทำผิดซ้ำผิดซากผิดซ้ำผิดซากจนสุดท้ายเขาก็ต้องสั่งถอนประกันและลูกก็ต้องสูญสิ้นอิสรภาพทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาได้หยิบยื่นอิสรภาพให้ลูกแล้วตามกระบวนการยุติธรรมแต่ลูกกลับทำลายอิสรภาพที่ลูกได้รับด้วยการมาก่อความผิดซ้ำๆซ้ำเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้ลูกสูญเสียอิสรภาพของลูกเองลูกจะไปโทษกระบวนการยุติธรรมลูกต้องโทษตัวเองเพราะผมดูนะครับคุณณัฐวุฒิหลังจากที่ศาลได้รับการให้ปล่อยตัวมาแล้วก็ได้สวมกำไรนะครับคุณณัฐวุฒิก็เงียบนะผมไม่เห็นคุณณัฐวุฒิจะมาแสดงบทบาทอะไรต่างๆมากมายเรียกว่าแทบจะเงียบหายไปจากสารระบบเลยด้วยซ้ำทำไมตอนนั้นตอนที่เจอกับเพนกวินทำไมคุณณัฐวุฒิไม่บอกเพนกวินเขาว่าไอ้กวินถ้ามึงออกไปคราวนี้นะเฮ้ยมึงก็ต้องอยู่เงียบๆไม่ใช่มึงออกมาซ่าออกมากลางออกมาด่าสถาบันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสุดท้ายเนี่ยก็มึงต้องมาเจอชะตากรรมให้แม่มึงรวมถึงเพื่อนมึงเนี่ยนะให้เดือดร้อนกันให้กลายเป็นเรื่องลำบากลำบนทำไมถึงไม่บอกแบบนั้นอันที่หนึ่งนะครับฝากไว้อันที่หนึ่งนะครับประเด็นต่อมาครับนะถ้าคุณณัฐวุฒิผมไม่มีปัญหานะครับตอนนั้นอาจจะไม่อยู่ให้มีปัญหาแล้วก็ได้นะสำหรับถ้า10ปีข้างหน้าน้องเต้นจะกลายเป็นพ่อที่รักลูกและตอนนั้นถ้าลูกของน้องเต้นจะกลายเป็นเด็กซึ่งเป็นนักสู้ทางการเมืองเหมือนกับพ่อผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ครอบครัวหนึ่งจะเป็นครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวนักสู้และมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับในเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมจะแนะนำน้องเต้นก็คือน้องเต้นก็ควรจะบอกลูกนะครับในฐานะที่น้องเต้นก็เคยเป็นนักสู้ทางการเมืองเคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองเคยเป็นหนึ่งในหัวขบวนที่เขาเรียกว่าเป็นแกนนำในการต่อสู้นั้นเนี่ยน้องเต้นในฐานะพ่อแม่ก็ควรจะบอกลูกนะครับให้รู้ถึงก็เรียกว่าต้นสายปลายเหตุมูลเหตุของการเมืองของความซับซ้อนของเรื่องที่มันเกิดขึ้นให้ทราบให้หมดครับผมคือคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะไปห้ามหรือในการที่จะไปยุให้เด็กได้มีความคิดเห็นทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งแต่ผมคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่รักรักนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือว่าเราต้องให้ความเข้าใจที่เรามีมากที่สุดกับเขาครับโดยความบริสุทธิ์ใจโดยความจริงใจโดยความเป็นห่วงเป็นใยโดยความรักในฐานะพ่อแม่ครับเราต้องบอกครับว่าเฮ้ยการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนแบบนี้นะมันมีคนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแบบนี้ทำแบบนี้คนนั้นจะได้ประโยชน์ทำแบบนี้คนนั้นจะเสียประโยชน์มันมีคนที่กลายเป็นพวกซึ่งอาจจะไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งแต่รอจังหวะจะมาเสียบมันสลับซับซ้อนครับนะเรื่องของการเมืองซึ่งปรากฏอยู่นี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือพ่อแม่ต้องคิดนะครับสิ่งที่พ่อแม่ต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นเลยก็คือการยอมให้ลูกตัวเองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าบอกแล้วชี้แจงแล้วบอกแล้วบอกกล่าวแล้วเขายังคิดว่าจะยืนกรานในสิ่งที่เขาสู้ทั้งที่เราอาจจะรู้ว่านั่นคือจุดยืนที่ตรงกันข้ามหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยผมคิดว่าอันนั้นต้องปล่อยเขาตัดสินใจเลือกแล้วครับและก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นการเลือกของตนเองมีเพียงวิธีการนี้อย่างเดียวเท่านั้นครับที่เราจะทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ได้ที่เหลือก็ต้องช่วยกันไปนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาแต่ไม่ใช่มาโอดครวญครับนี่แหละครับคือสิ่งที่หน้าที่ที่พ่อแม่ต้องทำหรือสิ่งที่ณัฐวุฒิก็ควรจะบอกกับเพนกวินเหมือนกันว่าเฮ้ยมึงแน่ใจแล้วนะว่าที่มึงทำอยู่นี้เนี่ยมึงไม่กลายเป็นเครื่องมือของใครนะหรือไม่มีใครมาหลอกใช้มึงเป็นเครื่องมือของมันนะแต่ก็พูดยากนะครับเพราะคุณณัฐวุฒิก็อาจจะโดนย้อนแบบเดียวกันแล้วที่พี่ทำมาล่ะเนี่ยจบเลยนะครับนั่นเนี่ยอ่ะสุดท้ายครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าตัวเองไปล้มเจ้าแต่ผมก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องเต้นของผมนะครับว่าเอ๊ะคุณไม่ล้มเจ้าแต่คุณออกมายืนเคียงข้างเด็กสนับสนุนเด็กที่ล้มเจ้าเพราะเห็นว่าเขากำลังเผชิญชะตากรรมอยู่แต่คุณไม่ดูเลยว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยเด็กพวกนี้เคลื่อนไหวอะไรอย่างไรแล้วก็การเคลื่อนไหวของเขานั้นเนี่ยจะนำไปสู่
ความเสียหายกับสังคมอย่างไรขนาดไหนแค่ไหนเขาอาจจะเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้เดียงสาอาจจะประเมินไม่ถูกอาจจะมีความคิดไม่ยาวไกลว่าผลพวงของการกระทำของตัวเองอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนแต่ในฐานะที่น้องเต้นก็มีประสบการณ์มากกว่าก็น่าจะบอกได้นะครับว่าเฮ้ยคิดดีแล้วนะจะถีบเพดานนะคิดดีแล้วนะว่าคนไทยพร้อมกับเรื่องแบบนี้คิดดีแล้วนะว่าจะทำไปแล้วเนี่ยจะไม่เจอแรงต้านแรงกดดันอย่างหนักหน่วงจากคนซึ่งคิดไม่เหมือนกันกับเราตรงนี้ครับนะฮะผมคงไม่ต้องย้อนนะครับท่านผู้ชมว่าวีรกรรมของทั้งเป็นกวินของทั้งรุ้งของทั้งไผ่ของทุกคนนะครับที่คุณณัฐวุฒิได้เคยเจอในคุกเนี่ยทำอะไรอย่างไรไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรแค่ไหนตรงนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจและน่าปวดหัวน่าเป็นงงนะฮะว่าคุณณัฐวุฒินะฮะตกลงจะเอายังไงตัวเองไม่ล้มเจ้าแต่กลับไปสนับสนุนม็อบเด็กทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าม็อบเด็กนั้นเนี่ยมีความคิดต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าพูดแบบตรงๆก็คืออ้าวไม่รู้ว่าโง่จริงหรือว่าแกล้งโง่แหละครับขอให้ลองทบทวนตัวเองดูสักหน่อยนะครับน้องเต้นครับสวัสดีครับเป็นเรื่องสงสัยคาใจกันจริงๆนะครับว่าม็อบ444ของนายจตุพรซึ่งประกาศตัวประกาศตนว่าจะชุมนุมทุกวันจะไหลไปรวมกันกับม็อบ3นิ้วซึ่งกำลังอยู่ในสภาวะฝ่อร่อแร่ร่อแร่หรือไม่วันนี้จะมีคำตอบมาให้ครับว่าแทบจะไม่มีความเป็นไปได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติกุลครับ Talk to Way ครับ Talk to Way วันนี้นะครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพเหล่านี้ก่อนนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดในช่วงตอนเย็นๆนะครับของวันนี้นั่นก็คือบรรยากาศของการชุมนุมม็อบ444ของกลุ่มที่จตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยขึ้นมาเป็นแกนนำณขณะนี้นะฮะก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับนะฮะนี่เป็นบรรยากาศในช่วงที่เริ่มมีการชุมนุมกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้ก็คนก็ดูเองแล้วกันครับท่านดูก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าผลมันเป็นอย่างไรอะไรนะครับไม่คงต้องให้ผมต้องบรรยายเพิ่มเติมลงไปอีกครับเนี่ยนะฮะก็เป็นที่เรียกว่าจับตากันในระดับหนึ่งนะครับสำหรับม็อบ444ของกลุ่มต่างๆซึ่งออกมารวมตัวรวมตนกันณขณะนี้และก็ประกาศว่าจะชุมนุมทุกวันนะฮะอาจจะวันที่6เนี่ยยุติหรือว่าหยุดไป1วันแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะชุมนุมต่อเนื่องกันไปนะฮะโดยมีความคาดหวังว่าม็อบของ3นิ้วม็อบของ3กีบม็อบของราษฎรซึ่งกำลังแผ่วนะฮะและตอนนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่าออกเดมนะฮะหรือคนเดือนตุลากำลังแสดงท่าทางท่าทีจะออกมาขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยจะไหลมารวมกันเป็นม็อบเดียวโดยที่มีเป้าไปที่การขับไล่พลเอกประยุทธ์ขับไล่รัฐบาลหรือไม่วันนี้นะครับก็จะมีคำตอบมาให้ท่านผู้ชมซึ่งผมคิดว่าเป็นคำตอบที่ดูแล้วนะก็มีความชัดเจนในระดับผมว่า 98-99% ครับฟันธงไปตรงนี้ได้เลยครับว่า2ม็อบนี้เนี่ยเป็นม็อบซึ่งก็เรียกว่าแม่น้ำแยกสายไหลกันไปคนละทางแล้วครับเนี่ยเอาถามว่าทำไมถึงผมถึงบอกว่าเป็นม็อบแม่น้ำแยกสายไหลกันไปคนละทางนะครับเหตุผลอ่ะอันที่1ท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับว่าม็อบขนาดนี้นะครับอ่ะเริ่มจากม็อบซึ่งมีมาก่อนหน้านี้ก็คือ3นิ้ว3กีบสำหรับม็อบ3กีบนะครับเนี่ยก็ตอนนี้สภาพหนักหนาสาหัสสากรรจ์นะครับก่อนที่จะมีม็อบ444ของคุณจตุพรนั้นก็ไปชุมนุมกันที่หน้าเรือนจำปรากฏว่าผู้คนก็เรียกว่านะฮะแทบจะไม่มี
พลังมวลชนไม่เข้ามาร่วมคนรุ่นใหม่ไม่เข้ามาร่วมนะฮะแต่ต้องย้ำนะครับว่าไอ้ที่ยังมีเสียงอยู่ในโซเชียลมีเดียนั้นก็ยังมีอยู่ในระดับหนึ่งมากพอสมควรแต่บนถนนถือว่าแทบจะไปไม่รอดแล้วนะครับแกนหนึ่งแกนนำก็ติดคุกนะครับขออนุญาตประกันก็ไม่ได้รับการประกันนะฮะมีเฉพาะแกนนำในส่วนซึ่งไม่ค่อยมีความสำคัญกับการเคลื่อนขบวนเช่นแกนนำที่ถูกจับไปเมื่อคราวที่ไปสลายหมู่บ้านทะลุฟ้าชุดนั้นนะครับชุดนั้นได้รับการประกันออกไปนะแต่ชุดหลักๆนะครับก็ถือว่าติดคุกกันยาวแล้วก็กลุ่มซึ่งกำลังจะทยอยเดินเข้าไปเข้าคุกอีกเนี่ยก็ดูท่าทางแล้วว่าจะไม่พ้นจากคุกตารางอย่างแน่นอนเหตุผลก็คือว่ามีการหลบหนีไปของนายทัศเทพหรือนายฟอร์ดซึ่งทำให้ศาลนั้นอาจจะมีข้อวินิจฉัยออกมาว่าเห็นไหมล่ะนี่ไงมีความพยายามในกลุ่มเพื่อนที่จะหลบหนีฉะนั้นอาจเป็นไปได้ที่จะไม่ให้มีการประกันตัวแกนนำซึ่งจะทยอยเดินเข้าไปนะครับรับทราบข้อกล่าวหาหรือต้องขึ้นศาลในวาระถัดนับต่อไปจากนี้นี่ไอ้นี่ม็อบ3นิ้ว3กีบต้องถือว่าอยู่ในสภาพที่ตอนนี้นะฮะย่ำแย่หนักนะฮะแต่ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งครับปรากฏตัวขึ้นมานะฮะผมขอไปเล่ากลุ่มพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปที่จตุพรนะฮะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอ็อกเดมนะฮะกลุ่มอ็อกเดมเนี่ยนะครับเปิดตัวเปิดตนพร้อมๆมาในจังหวะใกล้เคียงแทบจะเป็นจังหวะเดียวกันกับม็อบ444ของจตุพรพรมพันธ์นะครับเปิดตัวเปิดตนออกมานะครับมีใครบ้างนะครับบอกว่าเป็นคนเดือนตุลาเนี่ยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับจตุรนฉายแสงเกรียงกมลเลาหะไพโรธธเนศอาภรณ์สุวรรณพรหมมินทร์เลิศสุรเดชนะครับสมศักดิ์ปริศนานันทกุลสุรพงษ์สืบวงลีภูมิธรรมเวชยชัยและที่สำคัญก็คือกลุ่มอาจารย์ปลดแอกที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหลายนะครับกลุ่มนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่2เมษายนนะครับอ้างว่าเป็นคนเดือนตุลานะฮะแล้วก็เดินวันนั้นเนี่ยเดินจากธรรมศาสตร์ไปยังศาลฎีกาเพื่อยื่นเรียกร้องให้ประกันตัวผู้ต้องหาทางการเมืองทุกคนนะครับปรากฏว่าดูนะครับคล้ายๆชื่อจะคล้ายๆกับกลุ่มที่มีท่านได้ยินมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือกลุ่มรีเดมนะฮะแต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นออกเดมนะฮะปรากฏว่าพูดง่ายๆครับนะทั้งออกเดมก็ดีทั้งม็อบ3นิ้ว3กีบม็อบราษฎรก็ดีนะครับอันนี้ต้องเรียกนิยามง่ายๆเลยครับว่าเป็นนะฮะผีเน่านะครับโผล่ขึ้นมาอุ้มลงผุนะนี่โอกาสที่จะแสดงศักยภาพอะไรคงจะลำบากนะอ่ะทีนี้มาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือม็อบ444ของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจตุพรพรหมพันธ์ในตอนแรกสำหรับม็อบ444เนี่ยเป็นแค่มาฟีเจอริ่งนะฮะเป็นแค่ดารารับเชิญเท่านั้นนะครับเพราะคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของญาติวีรชนนะครับแล้วก็กลุ่มซึ่งเคยเคลื่อนไหวอยู่ในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่จับพลัดจับผลูยังไงไม่ทราบครับกลับกลายเป็นว่านะครับจตุพรขึ้นมาเป็นแกนนำสังนั้นนะครับเอา้ากลุ่มม็อบ444ของจตุพรมีใครบ้างไปไล่เรียงกันเป็นกลุ่มดูนะครับก็1ชัดเจนครับนะฮะมีกลุ่มญาติวีรชนนะครับเนี่ยนี่ก็นายอดุลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มต่อมาครับท่านผู้ชมก็คือกลุ่มที่เรียกว่าพันธมิตรเหลืองแก่นะครับตัวอย่างของกลุ่มนี้ก็คือนายวีระสมความคิดนะครับซึ่งแหมไม่รู้ว่านะฮะมาให้ร่วมในกลุ่มนี้ด้วยทำไมนะฮะคือเข้ามาร่วมแล้วก็ยิ่งจะทำให้นะภาพของกลุ่มม็อบยิ่งทำให้ดูแย่ลงนะครับในสายตาของคนทั่วไปนะฮะอ่ะนั่นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สามที่มาร่วมกับม็อบ444ก็คือต้องบอกว่าเป็นแนวร่วมเสื้อแดงเดิมนะฮะซึ่งมีตั้งแต่เสื้อแดง3กีบนะฮะแล้วก็มีเสื้อแดงที่อกหักจาก3กีบนะฮะเสื้อแดง3กีบก็เช่นนายไบรท์ชินวัตรนะครับที่โดนข้อหาถูกฟ้องในคดี112ไปด้วยอันนี้มาปรากฏตัวมาปราศัยอยู่ที่ม็อบจตุพรด้วยนะฮะมาเพราะเป็น
คนเสื้อแดงนะครับนี่ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งมาปรากฏตัวด้วยในม็อบของจตุพรก็คือสมบัติทองย้อยอันนี้เป็นเสื้อแดงอกหักจากสามกีบนะครับมาร่วมด้วยนะฮะวันนั้นม็อบจตุพรนะครับวันแรกเนี่ยนะในวันที่4เนี่ยมีคนไปร่วมนะครับอยู่ประมาณ500ถึง800คนโดยประมาณนะครับส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงนะฮะอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มสุดท้ายนะครับอันนี้โผล่มาร่วมด้วยนะฮะแต่ก็เรียกว่ามาแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาด้วยนั่นคือนี่ครับยุทธเลิศฮะยุทธเลิศซึ่งมีปัญหานะครับกับกรณีเรื่องเงินบริจาคของม็อบ3กีบนะครับเป็นประเด็นโดนพวกสาวก3กีบนะไล่ตะเพิดมาด้วยอย่างไรไม่ทราบนะครับพวกนี้เป็นพวก3กีบอกหักนะครับอ้าวก็ปรากฏว่ามีใครบ้างก็มาดูนะครับ1ก็คือญาติวีรชนนะฮะกลุ่มญาติวีรชนกลุ่มเหลืองแก่พันธมิตรเหลืองแก่นะครับกลุ่มแนวร่วมแดงนะฮะกลุ่มเสื้อแดงอกหักจาก3กีบแล้วก็กลุ่ม3กีบอกหักนี่มาร่วมรวมกันนะครับกลุ่มนี้นะครับถามว่าคนมาร่วมมีใครบ้างเนี่ยไม่น่าสนใจเท่ากับว่าคนที่ไม่มาร่วมมีใครบ้างนะฮะคนที่ไม่มาร่วมนะครับชัดเจนนะฮะว่าคนหนึ่งนั้นชื่อว่าโบฮะโบเนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าจะมานะครับไปนั่งตั้งโต๊ะนะแล้วก็แถลงข่าวกันว่าจะมาร่วมด้วยแต่สุดท้ายแล้วโบเนี่ยไม่มานะครับไม่มาในม็อบของคุณจตุพรด้วยนะครับก็ชัดเจนครับว่าคุณโบนะครับกับคุณวัฒนาอันนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในฝากฝั่งของกลุ่มการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งกำลังเตรียมขยับขยื่นอยู่ณขณะนี้นะครับโดยการส่งสัญญาณออกมาเป็นระยะระยะของคุณหญิงหน่อยนะครับนะอันนั้นไม่มาโบไม่มาอีกคนหนึ่งซึ่งบอกว่าน่าจะมาถ้าเป็นนปช.ถ้าเป็นเสื้อแดงของจริงของแท้เนี่ยต้องมานะฮะคือม็อบ444ของคุณจตุพรเนี่ยถูกมองได้หลายแบบนะครับผมดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหว่ากันไปเรียกว่ามีเป็นเยอะแยะครับเป็นกลุ่มเสื้อแดงคืนชีพมั่งออกมาอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่านี่ครับของจริงเป็นเสื้อแดงไม่เป็นเสื้อแดงถ้าเป็นของจริงแล้วคนนี้ต้องมาคือณัฐวุฒิสายเกลือแต่ณัฐวุฒิสายเกลือไม่มาครับงานนี้และณัฐวุฒิสายเกลือก็พูดเปรยๆออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่านะครับจะไม่มาร่วมเคลื่อนไหวกับจตุพรในครั้งนี้นะฮะนี่ความเป็นจริงครับท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะฮะเมื่อไปดูความสัมพันธ์ระหว่างจตุพรกับกลุ่มนปช.เองนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยลำดับเรื่องนี้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไว้แล้วท่านต้องไปดูในรายละเอียดที่นั่นนะฮะผมลำดับเรื่องของคุณจตุพรเนี่ยแบบละเอียดนะครับในช่วงตั้งแต่เคลื่อนไหวเป็นเสื้อแดงนะครับก่อนเป็นเสื้อแดงมาเป็นเสื้อแดงแล้วก็หลังจากเสื้อแดงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมาจนถึงเปิดหน้าเปิดศึกทะเลาะกับเจ๊แดงในศึกเลือกตั้งอบจ.ที่ล่าสุดที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งซึ่งบอกว่าจตุพรเสื้อแดงและก็ทักษิณชินวัตรเนี่ยแยกทางกันเดินในระดับหนึ่งแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่23เมษายน2562ครับวันนั้นเป็นงานก็เรียกว่ารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของนปช.นั่นก็คือคุณวีระการมุสิกพงศ์แกนนำนปช.ทุกคนนะครับรวมถึงณัฐวุฒิสายเกลือไปร่วมงานครบยกเว้นจตุพรพรหมพันธุ์ไม่ได้ไปร่วมในงานครั้งนั้นด้วยมีข่าวออกมานะครับว่าเห็นไหมครับว่าทางนปช.กับเสื้อแดงนั้นเนี่ยเดินกันคนละเส้นทางเดินกันคนละสายไปเรียบร้อยตั้งแต่นั้นแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ตอกย้ำเรื่องนี้อีกก็คือการที่คุณจตุพรนะครับออกมาเปิดหน้าถล่มเจ๊แดงนะครับในศึกเลือกตั้งอบจ.แบบใบ้ไว้หน้าคุณทักษิณนะครับแม้ว่าจะพ่ายแพ้ในครั้งนั้นแต่สัญญาณที่ส่งออกมาสำหรับจตุพรพรหมพันธุ์กับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยความสัมพันธ์ระหว่างนปช.ความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณชินวัตรกับเขานั้นถือว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วครับจาก2เหตุการณ์ที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างครับมันมีเหตุการณ์อื่นอีกแต่ผมยกมาแค่นี้นะครับให้พอเห็นเป็นตัวอย่างอีกเหตุผลหนึ่งครับท่านผู้ชมนะฮะถามว่าอ๋อแล้วกลุ่มที่เขามาร่วมกันเนี่ยเป็นกลุ่ม CCC เนี่ยเขามา
จากไหนนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพนี้นะครับนี่เป็นภาพนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับมีการนะฮะแชร์กันออกมาในวันที่16กันยายนนะครับ2563นะครับเนี่ยในภาพเป็นภาพงานเลี้ยงวันเกิดของคุณประสานมฤคพิทักษ์นะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภานะมีคนไปร่วมอยู่นี่ที่ภาพปรากฏนะครับนะฮะท่านอาจจะเห็นอยู่ในภาพหรือไม่เห็นแต่มีรายชื่อออกมานะครับนะฮะมีอนันต์ปัญญารชุนพิภพธงชัยสุริยสัยกตศิลาซึ่งเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับสุรชัยจันทิมาธรนะอดุลเขียวบริบูรณ์ญาติวีรชนสุลักษ์ศิวรักษ์นะครับเนี่ยปรีดาเตียสุวรรณนะครับนี่และก็มีจตุพรพรหมพันธ์ไปร่วมอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะฮะเมื่อเทียบดูกับคนซึ่งมีข่าวว่าจะออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับม็อบ CCC ซึ่งมีคุณจตุพรออกมาเป็นหัวขบวนนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีรายชื่อที่ซ้ำกันเนี่ยมากน่าสนใจมากเลยทีเดียวเช่นนะครับคุณพิภพธงชัยนะครับคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะฮะแม้ว่าในงานนั้นจะมีคุณอนันต์นะครับหรือมีคุณสุลักษ์ศิวรักษ์ซึ่งชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยไปอยู่ในฝากฝั่งของการสนับสนุนม็อบเด็กม็อบ3กีบไปเรียบร้อยแล้วอยู่ด้วยก็ตามก็เมื่อดูภาพแบบนี้นะครับก็ชัดนะฮะวันนั้นเป็นงานวันเกิดของคุณประสานมฤคพิทักษ์นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้าที่จะมีการจัดม็อบ CCC นั้นเนี่ยมีข่าวว่าคุณพิภพธงชัยนะครับซึ่งเป็นแกนนำพันธมิตรและก็เป็นแกนนำกปปส.นั้นเนี่ยนะจะไปร่วมอยู่ในม็อบนี้ด้วยแต่ก่อนที่จะมีการชุมนุมนะครับมีคนแชร์โพสต์ของคุณพิภพธงชัยออกมาซึ่งเป็นโพสต์ที่คุณพิภพธงชัยนั้นเนี่ยได้เอาข้อเขียนของคุณประสานมฤคพิทักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของงานวันเกิดที่คุณจตุพรไปร่วมด้วยนะครับเนี่ยมาแชร์คุณประสานเขียนไว้ว่าอย่างไรนะครับนะคุณประสานเขียนเอาไว้ว่าเรื่องขออนุญาตอ่านนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าท่านอ่านตรงนี้ท่านและท่านจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยม็อบ CCC นั้นเนี่ยไส้ในคืออะไรกันแน่นะฮะคุณประสานเขียนไว้แบบนี้ครับว่าเรื่องไล่ประยุทธ์นะฮะพรรคพวกคนหนึ่งมาชวนให้ไปร่วมเวทีไล่ประยุทธ์เย็นนี้ผมตอบไปว่ามันไม่ใช่ปัญหาว่าชอบหรือไม่ชอบประยุทธ์แต่ประเด็นของผมมีว่า 1. ประยุทธ์ไปแล้วไงต่อถ้าประยุทธ์ไปนายกคนต่อไปตามรัฐธรรมนูญ60ต้องมาจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อไว้ก่อนเลือกตั้งแล้วเท่านั้นซึ่งชื่อที่มีก็คืออนุทินชาญวีรกุลสุดารัตน์เกยุราพันธ์ชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยเกษมทิติสิริอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส่วนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นศาลตัดสินให้หมดสิทธิ์ไปแล้วยกเว้นว่าจะไปใช้รัฐธรรมนูญก๊กที่3ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการเชิญคนนอกอาจมีคนอยากให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นนายกแทนถ้าเช่นนั้นก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อนายกกันใหม่ปมปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเพราะคนหนึ่งไปก็ต้องมีคนหนึ่งมาแทนนี่คุณประสานเขียนแบบนี้นะครับ2ก็คือถ้าเลือกตั้งใหม่แล้วยังใช้รัฐธรรมนูญปี60ซึ่งยังคารากาซังเดินไม่ได้ไปไม่เป็นอยู่ในเวลานี้เลือกตั้งด้วยกติกาเดิมรัฐบาลก็ยังมาจากวิธีการเดิมที่ได้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกอยู่ทุกวันนี้แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ3เหตุผลสุดท้ายที่คุณประสานเขียนถึงก็คือผมแก่แล้วนะครับนี่4เมษายน2564ก็ไม่ปรากฏนะครับคุณประสานซึ่งเป็นเจ้าของงานวันเกิดซึ่งคุณจตุพรไปร่วมและโดนหาว่าเป็นสลิมตู่นะฮะไปร่วมอยู่ในม็อบของคุณจตุพรด้วยก็มีข่าวออกมาครับว่าคุณนะครับพิภพธงชัยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะไปร่วมอยู่ในม็อบ CCC ด้วยเขาว่าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะปราศัยหรือกลายเป็นแกนนำอะไรแต่อย่างไรนะฮะส่วนที่สำคัญนะครับของม็อบ444นะครับท่านผู้ชมก็คือจากสิ่งที่ผมได้พูดมานะครับกรณีของการที่คุณพิภพธงชัยนั้นได้แชร์ข้อเขียนของคุณประสานมานะก็แสดงชัดเจนนะครับว่าคุณพิภพธงชัยนั้นเนี่ยดูแล้วก็มีท่าทีที่เปลี่ยนแปลง
ไปหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าจะไปร่วมในตอนแรกนะฮะก็ไม่รู้อะไรทำให้เกิดเปลี่ยนใจนะฮะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนในม็อบของ444นั่นก็คือประเด็นเรื่องของนะครับการลดเพดานการส่งสัญญาณว่าไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเนี่ยไม่ชู3นิ้วในช่วงซึ่งมีการเคารพธงชาตินะอันนี้รุ่งนี้แหละครับเนี่ยเป็นความต่างที่สำคัญระหว่างกลุ่มม็อบ444นะฮะกับกลุ่ม3นิ้ว3กีบนะครับซึ่งออกมาถีบเพดานไปก่อนหน้านี้เหตุผลที่ผมว่ามาทั้งหมดนะครับก็คือความแตกร้าวระหว่างคุณจตุพรกับคุณทักษิณกับนปช.ซึ่งเป็นมาอย่างเนิ่นนานและยาวนานเหตุผลที่2ก็คือว่าคุณจตุพรนั้นวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบราษฎรกลุ่มม็อบปลดแอกเรื่องของการก้าวล่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยมาระยะหนึ่งอยู่แล้วเรื่องที่3ก็คือการกำหนดเพดานไว้ที่การไล่พลเอกประยุทธ์ของกลุ่มม็อบ444นะครับเรื่องที่4ก็คือการแสดงตนในฐานะเป็นจิตอาสาของคุณจตุพรและคนเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นชัดครับว่าดูแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่จตุพรบอกว่าถ้าชุมนุมกันไปแล้วเดี๋ยว3นิ้ว3กีบนะฮะจะไหลมารวมกันนะครับเป็นกระแสไล่พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยคงจะต้องบอกว่ายากที่จะเป็นไปได้ครับในห้วงเวลาในขณะนี้เพราะ3นิ้ว3กีบนั้นก็ถือว่าเดินไปในทิศทางที่เพดานของตัวเองนั้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกกองเชียร์ซึ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยไอ้พวกนี้นะดูแล้วไม่ยอมลดราวาศอกอย่างแน่นอนส่วนจะลากพานะครับอ็อกเดมนะฮะนะซึ่งน่าสนใจเหมือนกันครับว่าคนที่มาร่วมอ็อกเดมนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนซึ่งมาจากกลุ่มแคร์ซึ่งเป็นคนที่กำลังดึงทักษิณให้เข้ามามีบทบาทในแอปพลิเคชันคลับเฮาส์อยู่ในห่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มนี้นะครับจะขยับแนวทางของตัวเองอย่างไรจะเดินตาม3นิ้ว3กีบหรือว่าจะลดระดับลดเพดานลงมาแบบเดียวกับม็อบ444ของจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งเมื่อดูจากนิวเมสเซจของทักษิณชินวัตรแล้วก็ดูว่าแนวทางที่เกิดขึ้นแนวทางที่จะเคลื่อนไหวของกลุ่มออกเดมหรือกลุ่มที่จะรับไม้นะครับผีเน่าอุ้มโลงผุของม็อบ3นิ้ว3กีบนั้นท่าทางน่าจะไม่ขยับไปที่การถีบเพดานเหมือนกับม็อบ3นิ้ว3กีบอย่างแน่นอนตรงนี้ก็เลยนะครับเป็นที่น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วในขณะนี้ม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีหลายกลุ่มหลายก้อนนะครับคือฟังแล้วก็เหมือนงงครับไม่รู้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนนะครับกลุ่มนู้นย้ายมากลุ่มนี้กลุ่มนั้นสัมพันธ์กลุ่มนี้ควยกันไปควยกันมานะฮะเอาเข้าจริงๆแล้วนะฮะอันที่ชัดเจนก็คือว่ากลุ่มที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดนะครับก็คือว่ากลุ่มนักเด็กแกนนำหุ่นเชิดซึ่งติดคุกติดตารางอยู่ในขณะนี้ถ้านะครับถ้ากลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวรับไม้ต่อจาก3นิ้ว3กีบคือกลุ่มออกเดมและกลุ่มออกเดมนั้นเดินในทิศทางแบบนิวเมสเซจอย่างที่ทักษิณชินวัตรพูดไว้อินทรีก็ต้องถือว่าโบกมือลาเซกูดบายกับธนาธรกับปิยบุตรกับ3นิ้ว3กีบในทันทีครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับทีนี้ก็ต้องถามนะครับว่าโอ้โหม็อบออกมาตอนนี้เยอะเหลือเกินนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆนะครับคุณจตุพรนะครับหรือว่าแกนนำม็อบทั้งหลายเนี่ยผมต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถามว่าเอ๊ะทำไมคุณจตุพรหรือว่ากลุ่มของคุณพิภพนะครับหรือว่าคุณอดุลญาติวีรชนเนี่ยถึงขยับขยื่นออกมาณขณะนี้นะครับเอ๊ะหวังที่จะมาชิงกระแสที่ม็อบ3นิ้ว3กีบเขาได้สร้างไว้หรือไม่แต่เมื่อมาชิงแล้วก็ขอลดเพดานลงมาเท่านั้นเองให้เหลืออยู่แค่การขับไล่นายกนะครับก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินสถานการณ์ของคุณจตุพรเนี่ย
น่าจะมาจากกรณีที่ศาลมีคำตัดสินกับแกนนำกปปส.ซึ่งกลุ่มของคุณจตุพรและก็กลุ่มของคุณพิภพนะครับซึ่งเคยเคลื่อนไหวอยู่ในฐานะทั้งเป็นพันธมิตรและเป็นนปช.นั้นเนี่ยต่างก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในก็เรียกว่าชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือการต้องคดีการมีรูปรอยของคดีความต่างๆซึ่งประเดประดังเข้ามานะครับแล้วก็แทบจะขยับตัวกันยากลำบากคำตัดสินของศาลที่มีกับแกนนำกปปส.บวกกับอันนี้สำคัญฮะวาทกรรมของคุณสนธิเรื่องเสร็จนาฆ่าโกถึกอาจจะทำให้คุณจตุพรและเหล่าบรรดาแกนนำของกลุ่ม444เนี่ยประเมินว่าเอ๊ะนะครับน่าจะมีกระแสต่อต้านพลเอกประยุทธ์จากกลุ่มซึ่งเคยออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรเองหรือเป็นกปปส.เองนะครับซึ่งการประเมินนี้ถ้ามีการประเมินแบบนี้นะครับต้องถือว่าเป็นการประเมินซึ่งมีน่าจะมองสถานการณ์ซึ่งผิดพลาดในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะจริงๆผมต้องบอกว่าณขณะนี้นะครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นของบรรดา3นิ้ว3กีบนะครับไม่ใช่การชุมนุมแบบเดียวกับที่พันธมิตรนปช.หรือกปปส.เคยทำมาพันธมิตรนปช.หรือกปปส.นั้นชุมนุมแบบยืดเยื้อยาวนานแต่มีช่วงเวลาที่จำกัดอยู่ขณะเดียวกันกลุ่มของราษฎรกลุ่มปลดแอกกลุ่ม3นิ้ว3กลีบนั้นเนี่ยชุมนุมโดยที่เรียกว่าเป็นครั้งเป็นอีเวนต์แต่ต่อเนื่องมาเนี่ยนับระยะเวลาได้เนี่ยก็ต้องถือว่า1ปีกับอีก2เดือนแล้วครับคนประชาชนที่ร่วมอยู่ในการชุมนุมซึ่งยืดเยื้อมาขนาดนี้เนี่ยความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับเมื่อไรจะจบจะสิ้นสักทีเนี่ยไม่เหมือนกับตอนชุมนุมของพันธมิตรนปช.กปปส.นะครับต่อให้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมันก็เนื่องจากก็เป็นการชุมนุมซึ่งมาแบบระดมมวลชนแล้วก็ชุมนุมยืดเยื้อครั้งเดียวก็มันรู้ว่าจะอย่างน้อยก็พอจะคาดเดาได้ว่าจะจบลงตรงไหนความอึดอัดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการชุมนุมนะครับสำหรับคนซึ่งอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมทางการเมืองเนี่ยเหมือนกลุ่มม็อบเนี่ยนะก็มีความคาดหวังอยู่ในระดับหนึ่งแต่สำหรับม็อบราษฎรม็อบปลดแอกเนี่ยมันต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วครับ1ปี2เดือนความรู้สึกเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นนะความเบื่อหน่ายนี้ไม่จำเป็นต้องไปที่ม็อบนะครับด้านหนึ่งก็กลับไปที่ฝั่งรัฐบาลเหมือนกันเฮ้ยเมื่อไหร่จะจัดการให้มันเสด็จน้ำให้มันจบไปสักทีเนี่ยนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยถ้าคิดว่าจะมีการมารับไม้ต่อแล้วก็คิดว่าจะมีการปลุกกระแสให้กลับขึ้นมาอีกโดยการลดเพดานลงมาเนี่ยถือว่าเป็นการไม่น่าจะเป็นการประเมินซึ่งเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้นะครับเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับมันจะเป็นอย่างรูปซึ่งผมจะให้ดูณขณะนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรูปนี้นะฮะเนี่ยปิดท้ายกันด้วยรูปนี้นะครับเห็นไหมฮะจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการออกมาล้อนะครับนะฮะหรือออกมาแสดงการแซะโดยกลุ่มของเพจที่เรียกว่าเป็น3นิ้ว3กีบเองนะครับกับม็อบของคุณจตุพรเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าพอคุณจตุพรออกมาเคลื่อนไหวนะครับไอ้3นิ้ว3กีบก็จมหายสลายไปนะครับและสิ่งที่ผมจะบอกต่ออย่างนี้ก็คือคุณจตุพรนะครับจะติดลมแล้วก็จมลงไปด้วยพร้อมกับดั่งในภาพที่ปรากฏนี่แหละครับขอบคุณครับ